ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาต้มไข่ตาหวานกันครับท่านผู้ชมครับไข่ตาหวานก็เป็นไข่ที่หลายๆท่านครับชื่นชอบครับก็ด้วยรสชาติครับของความสุกของไข่ครับที่กําลังพอดีครับก็จะเป็นยางมะตูมครับแล้วก็มีสีสันที่น่าทานครับแล้วก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้อีกหลายเมนูครับท่านผู้ชมครับวิธีทําก็ไม่ยากครับครับแต่การต้มไข่ตาหวานครับก็ต้องใช้หม้อครับใช้หม้อนี้ครับท่านผู้ชมครับใช้กระทะไม่ได้ฮะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมระดับน้ําได้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สิ่งแรกครับเราก็ต้องวางไข่ครับจัดเลี้ยงไข่ให้พอดีครับท่านผู้ชมครับจัดเลี้ยงไข่ให้พอดีกับก้นหม้อฮะต้องดูไข่ครับท่านผู้ชมครับไม่ให้ขยับครับเวลาน้ําเดือดแล้วครับครับวันนี้ผมก็จะต้ม6ฟองด้วยกันครับก็พอดีกับขนาดของหม้อครับท่านผู้ชมครับก็จะเรียงไว้พอดีเลยครับท่านผู้ชมครับก็จะแน่นพอดีฮะครับแล้วก็อันดับแรกครับแล้วก็เติมเกลือลงไปครับเป็นเกลือป่นครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสูตรสําเร็จของการทําไข่ต้มครับเติมเกลือลงไปเพื่อที่จะให้เวลาปอกนั้นปอกไข่ง่ายครับแล้วก็จะสวยฮะแล้วก็เติมน้ําลงไปครับท่านผู้ชมครับน้ำนี่ใส่แค่ท่วมไข่แค่ 50% ครับท่านผู้ชมครับอย่าให้ท่วมหมดครับนะครับระดับน้ำแค่นี้พอครับครึ่งหนึ่งของไข่ฮะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดแก๊สได้เลยครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็เปิดเตาแก๊สครับใช้ไฟกลางๆครับแล้วเริ่มจับเวลาฮะที่9นาทีครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลา9นาทีแล้วครับที่เราจับไว้ครับก็ครบ9นาทีครับเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็ตักไข่ใส่ถ้วยครับท่านผู้ชมครับน้ำที่อยู่ในถ้วยครับผมใส่น้ำแข็งไว้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการน็อกน้ำแข็งอีกทีนึงฮะครับเดี๋ยวรอให้ไข่เย็นสักพักครับเดี๋ยวเราก็จะมาปอกไข่กันครับครับท่านผู้ชมครับการปอกไข่ครับเราก็ควรจะปอกฝั่งที่เป็นไข่ขาวก่อนครับท่านผู้ชมครับก็จะทำให้เราปอกไข่ออกมาสวยฮะพอที่เป็นไข่แดงเราก็จะเห็นชัดเจนครับครับใช้ช้อนปอกก็ผิวไข่ก็จะเรียบกว่าครับเราจะเห็นด้วยตาเปล่าครับท่านผู้ชมครับก่อนปอกครับฝั่งที่เป็นสีแดงเราก็จะเห็นเป็นสีแดงเลยฮะก็วิธีทําก็ไม่ยากครับท่านผู้ชมครับลองต้มทานดูได้ครับท่านผู้ชมครับครับก็เป็นว่าเราไข่ตาหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับกําลังพอดีครับ9นาทีของเราฮะขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ